ละอองที่เกินค่ามาตรฐานในตอนนี้เกิดจากเรื่องของหลายๆพื้นที่ของกทมเนี่ยสภาพอากาศปิดครับพอสภาพอากาศปิดเนี่ยทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยไม่สามารถลอยไปไหนได้นั่นเองครับแต่ว่าก็เชื่อนะคะว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นในช่วง 1-2 วันนี้เพราะว่าจะมีฝนตกลงมาค่ะขณะเดียวกันประชาชนส่วนหนึ่งมองว่ายังขาดข้อมูลจากภาครัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและการแนะนำถึงวิธีการปฏิบัติตัวค่ะเจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียนค่ะกวาดล้างถนนบริเวณถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะคะเมื่อวานนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองทางอากาศหลังจากเมื่อวานค่ะพบว่าบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะสาเหตุเกิดจากปัญหาด้านการจราจรสะสมบริเวณหน้าด่านขึ้นทางด่วนแล้วก็มีบางจุดอยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะประกอบกับช่วงนี้ไม่มีการหมุนเวียนของอากาศลมไม่พัดจากการลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนเนี่ยค่ะพบประชาชนค่อนข้างตื่นตัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นในภาพมีเยอะพอสมควรที่สวมหน้ากากอนามัยอย่างผู้ค้าขายของริมถนนเนี่ยค่ะแล้วก็ผู้ที่มีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างพวกเขาก็ยอมรับแล้วค่ะว่ากังวลเรื่องผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาวมีประชาชนที่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะส่วนใหญ่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเพราะมองว่าจะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าป่วยและต้องการจะให้ภาครัฐนั้นชี้แจงข้อมูลกับประชาชนค่ะรับรู้อยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่าเรา1เราอาจจะเป็นคนก่อด้วยหรือเราก็ไม่ได้ก่อเราก็พูดไม่ถูกนะแต่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี้ยก็จำใจต้องอยู่อ่ะเราก็วอนดูภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี้ยเขาจะมีมาตรการหรือว่าหาวิธีการลดป้องกันยังไงต่อไปก็ปิดจมูกทุกวันเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันอันตรายหลายอย่างทั้งฟันบุหรี่ทั้งฟันรถก็ป้องกันตัวเองกันอีกจุดหนึ่งที่ทีมข่าวไทย PBS ออกไปสำรวจก็คือย่านดินแดงลาดพร้าวและพญาไทนะคะพบหมอกควันบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นอย่างชัดเจนสอบถามประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลานะคะบอกว่าแม้จะติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและป้องกันตัวเองแต่ก็ยังกังวลกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ยังไม่ลดลงค่ะกังวลครับก็ช่วงนี้มีการก่อสร้างใช่ไหมครับฝุ่นมันเยอะก่อสร้างทางรถไฟหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก่อสร้างถนนครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนาะเป็นสาเหตุครับแล้วยังพอเราต้องขับรถต้องอะไรกลางแจ้งตลอดป้องกันตัวเองไงบ้างพี่ก็ป้องกันหน้ากากครับผมหน้ากากแล้วก็หมวกใส่หมวกด้วย